็น color maker ก็คือเป็นคนทำสีที่ทำจากธรรมชาติช่วงนั้นก็จะออกอีเวนต์เป็นรายได้หลักจนต้นเดือนมีนาคมเป็นงานสุดท้ายที่รับแล้วนอกนั้นก็แคนเซิลหมดเลยชอบศิลปะก็คือต้องอยู่กับการวาดรูปจะเป็นส่วนใหญ่ทำไปเรื่อยๆสารเคมีบางอย่างของสีอะค่ะทำให้มือเรามันแห้งมากๆแตกปริๆแล้วมันก็เป็นเลือดสิบ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 แล้วก็รู้สึกว่าสารเคมีบางอย่างในสีและอุปกรณ์มันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเราอยากทำสีที่ทำเองสีจากธรรมชาติดอกไม้ลูกไม้ดินหินที่มันอยู่รอบๆตัวเราอะค่ะมาทดลองจนมันเป็นสูตรที่เราชอบแล้วก็เป็นโทนสีที่เราชอบเหมือนเดินทางมาเรื่อยๆจนมันก็ค่อยๆมีคนสนใจก็จะออกอีเวนต์ไปเชียงใหม่ไปใต้คือเดินทางตลอดน่าจะต้นเดือนมีนาคมค่ะเป็นงานสุดท้ายที่รับแล้วนอกนั้นก็แคนเซิลหมดเลยเฮ้ยเราจะยังไงต่อไปดีตั้งแต่โควิดมันก็ต้องอยู่บ้านมากขึ้นไม่ได้ออกเดินทางได้ทำบางอย่างที่มันดิฟลงไปได้มากขึ้นแล้วก็เลยทดลองทำปั้นดินเผามากขึ้นแล้วก็เริ่มทำสีที่มีเฉดได้หลากหลายมากขึ้นได้คิดได้สนุกกับการทำแพ็กเกจจิ้งการส่งของเพื่อให้มันเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้นเอ้ยมันก็ดีนี่หว่าเสียงตอบรับเราเลี้ยงตัวเองด้วยสิ่งนี้ได้จริงอ่ะทุกวันทุกวินาทีอ่ะมันก็มีสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องพัฒนาหรือเราจะต้องเรียนรู้ไปกับมันอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละถึงไม่มีโควิดอ่ะเราก็ต้องทำอ่ะมันเหมือนมันย้ำเตือนแล้วว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะรับมือหรืออยู่กับมันได้ตลอดเวลา